ไดโนทีฟูแลน 20% SG นะครับก็คือเป็นสารไดโนทีฟูแลนสารออกฤทธิ์ตัวนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มรหัส CA นะซึ่งไดโนทีฟูแลนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจเนเรชันที่3เป็นตัวสุดท้ายของกลุ่มรหัส CA เลยก็ว่าได้ซึ่งตัวนี้นะข้อดีของเขาคือการดูดซึมนะที่ดีก็คือไซเลมโมบายก็คือดูดซึมไปตามท่อน้ำนะครับเพราะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยอาจจะมีการใช้ทั้งพ่นทั้งใบนะครับหรือว่าปรับใช้ในราดกระบะข้อก้าหรือราดที่โคนต้นก็ได้นะครับซึ่งไดโนทีฟูแลน 20% FG ถือได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงซึ่งสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเปอร์เซ็นต์ SG คำว่า SG ก็คือ Soluble Granule ความหมายก็คือเป็นเม็ดขนาดเล็กเมื่อลงน้ำจะละลายได้ทันทีซึ่งละลายง่ายมากนะครับเมื่อไปเทียบกับสูตร WGสูตร WP พวกนี้การปรับใช้อย่างเช่นตัวอย่างทุเรียนต้นเล็กๆเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจักระจันฝอยเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนะครับโดยเฉพาะต้นทุเรียนที่เรามาอนุบาลไว้หรือเพิ่งย้ายก้าลงแปลงครับก็แนะนำให้ออกมาปรับใช้ในการลาดโคนต้นหรือว่าวิธีง่ายๆก็คืออย่างเช่นตักใส่ช้อนนะถ้าต้นทุเรียนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน1นิ้วนะครับก็ให้ใช้อัตรา1ช้อนชาต่อต้นหลังจากที่เราตักใส่โคนต้นเสร็จแล้วก็รดน้ำตามถ้าต้นทุเรียนมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะไม่เกิน2นิ้วเราก็ใช้2ช้อนชานะถ้า3นิ้วก็3ช้อนชา10นิ้วก็10ช้อนชาแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้สะดวกในการใช้พอเรารดน้ำนะครับสารไดโนทีฟูแลนก็จะเข้าสู่ระบบรากเคลื่อนที่ไปตามท่อน้ำนะครับไปอยู่ด้านบนก็คือจุดเจริญไปอยู่ที่ใบนะใบอ่อนแล้วก็กระจายทั่วทั้งต้นนะครับก็จะไปปกป้องคุ้มครองไปกำจัดพวกแมลงพวกเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจักระจันฝอยเพี้ยแป้งเพี้ยหอยได้ก็จะอยู่ได้ประมาณ21วันถึง1เดือนพืชที่แนะนำวิธีการนี้ก็เป็นพวกไม้ผลไม้ยืนต้นนะขนาดเล็กนะหรือขนาดใหญ่ก็ได้ตามเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับหรือว่าถ้าเป็นไม้ล้มลุกอย่างเช่นต้นพริกต้นมะเขือก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเป็นต้นพริกต้นมะเขือไม้ฝรั่งพวกนี้นะครับเขาจะเป็นพืชที่อายุสั้นแต่ว่าการลาดโคนต้นเนี่ยครับสารก็จะอยู่ได้21วันแต่ว่าการเคลื่อนที่ของไดโนทีฟูแลนเนี่ยจะเคลื่อนที่เฉพาะท่อน้ำเท่านั้นขึ้นไปที่ใบไปกระจายตัวที่ใบเสร็จแล้วก็จะสลายตัวออกไปคายทิ้งออกทางปากใบแต่จะไม่ส่งต่อไปที่โฟเอ็มก็คือไม่ส่งต่อไปที่ท่ออาหารเพราะฉะนั้นสารชนิดนี้ถ้าใส่ทางดินจะไม่ตกค้างในผลผลิตหรือถ้ามีการใช้พ่นทางใบนะครับก็กำจัดแมลงได้แมลงปากอยู่ได้หลายตัวนะถ้าเป็นเพี้ยไก่แจ้ก็อาจจะใช้แค่อัตรา5กรัมต่อน้ำ20ลิตรก็เพียงพอแล้วนะแต่ถ้าเป็นพวกเพี้ยจักระจันฝอยซึ่งก็จะมีการต้านทานมากกว่าการดื้อยามากกว่าอาจจะใช้ไปถึง15-20กรัมต่อน้ำ20ลิตร